ช่วงศิลปินขายขันหน้าจอครับและช่วงนี้ก็คือช่วงศิลปินขายขันช่วงนี้แหละครับนะฮะเราก็จะเชิญดารานักร้องนักแสดงที่มีอารมณ์ขันอยู่ในตัวเนี่ยมาถ่ายทอดอารมณ์ขันของตัวเองแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับท่านผู้ชมนั่นแหละครับแล้วศิลปินขายขันของเราในวันนี้นะครับถ้าเอ่ยชื่อของเขาแล้วก็รับรองว่าไม่มีใครที่มีรู้จักนะฮะเพราะเขาเป็นตลกรุ่นใหญ่เราไม่คาดไม่ฝันไม่นึกเลยนะครับว่าป่าต๊อกจะมาวันนี้นะครับผมป่าใช่ป่าต๊อกก็ตายแล้วแกตายก็ปล่อยกันไปเถอะถ้าอยู่ป่านี้คงตายไปแล้วล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ป่าต๊อกเขาตายไปแล้วแต่ว่าตลกคนนี้ยังไม่ตายนะครับวันนี้ยังไม่ตายนะฮะแต่พรุ่งนี้ไม่แน่นะครับเออให้เขาอายุยืนๆอยู่กับเราเพราะดูเขาแล้วสบายใจครับผมหน้าเขาจะเหมือนสิงโตตื่นนอนนะพบกับเขาเลยดีกว่านะฮะศิลปินคนนี้เราจะเรียกเขาว่าน้าครับน้ากล้วยเชิญยิ้มครับเชิญครับและศิลปินขายขันของเราในวันนี้เป็นตลกรุ่นใหญ่อารมณ์ดีนั่นก็คือกล้วยเชิญยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับผมยืนตรงไหนครับเนี่ยยืนตรงนี้เลยฮะยืนแทนที่ผมเลยครับบอกว่าไหนประกาศว่าเชิญน้ากล้วยมานี่ทำไมพี่อรชรมาแล้วครับเนี่ยฮะพี่น้องกันเปล่าเป็นญาติกันเป็นญาติกันเป็นญาติห่างๆน้ากล้วยบอกซะก่อนนะฮะเราคุยกันลืมตาได้นะฮะพี่นั่งคุยนอกชานดีกว่าพี่นั่งได้ไม่แข้งขาเดี๋ยวที่นั่งก็มีทำไมมาตั้งนั่งจริงๆอะนะไอตอนที่นักกล้วยไม่มาเนี่ยไอเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมหรอกพอเขาเห็นว่านักกล้วยมาเขาเลยเตรียมเขาไว้เป็นโซฟาสำหรับต้อนรับแขกพิเศษในช่วงศิลปินขายขันพอพี่มาปุ๊บก็โอเคนั่งตรงนี้ไงเออดีครับเออดีเว้ยเฮ้ยตรงนู้นเขาเอาสำหรับคนดีเขานั่งกันใช่ค่อยให้คนดีๆนั่งถ้าคนอย่างนี้ก็นั่งอย่างนี้แหละถูกแล้วล่ะแต่รู้สึกมีเกียรติเลยกันมีเกียรติมากเลยมารายการพวกมึงมีเกียรติมากเลยนี่แหละโอ้แล้วเตรียมก็องค์เก้าอี้แล้วบอกให้นั่งอย่างนี้ก็บอกช่วงศิลปินขายขันมันก็ต้องอย่างนี้แหละพี่มันก็ตามใบนึกซะว่าเราอยู่โรงลิเกซะกันแล้วกันนะแต่ก็เคยเป็นลิเกเคยเป็นลิเกตอนนี้ก็ยังไม่หายยังติดพ่อมากรรมพันธุ์เพื่อกรรมพันธุ์พ่อเป็นมาก่อนแล้วก็มาติดแม่ก็เอามาติดเราอีกทีอะไรอย่างนี้ลิเกไม่ใช่เชื้อโรคยังไม่ติดเอามาสอนเนี่ยมาสอนให้เป็นตัวพระเอกเป็นตัวโกงเป็นตัวโจ๊กเมื่อก่อนนี้ตาโยงนี่เป็นมันก็จะจำไม่ได้แล้วไงตอนแรกๆเนี่ยเป็นพระเอกเนี่ยเดี๋ยวเขาเป็นพระเอกยิงหน้าอย่างนี้นะเฮ้ยนี่ชมใช่ไหมก็ถามว่าหน้าอย่างเงี้ยเป็นพระเอกเหรอก็เคยเป็นไงหน้าอย่างงี้ไงพอรู้ว่าหน้าอย่างงี้เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวตลกที่แรกไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ร้องก่อนลิเกเป็นพระเอกจากสุโขทัยไกลถิ่นมาหากินเมืองกรุงลิเกวัยรุ่นดาวรุ่งยังคิดจะมุ่งคืนถิ่นถ้ารวยกว่าใครเหนือเขาจะกลับเมืองเก่าทำกินจุดเริ่มต้นเนี่ยเข้ามาเป็นตลกในกรุงเทพเนี่ยกี่ปีแล้วโอ้ยนานมากแล้วก็30กว่าปีแล้วนะ30เกือบร่วม40ปีแล้วเขามาเล่นลิเกในกรุงเทพก่อนแล้วก็ใช่ใช่ใช่มาเล่นลิเกคือหายไม่ยกว่างั้นขึ้นวงดนตรีก่อนป่ะไปอยู่วงดนตรีสุรชัยเจริญมุกประจำตัวที่นักกล้วยมาเล่นหลังจากที่ไปเป็น
จากในลิเกไปเป็นตลกพอเป็นตลกแล้วกลับมามีเป็นคณะของตัวเองถูกไหมพี่อ่าใช่ใช่เป็นสี่เกย์เนาะแต่ตอนนั้นสี่เกย์มุกที่แจ้งเกิดเนี่ยที่จะเอามุกอะไรวะมุกอะไรมุกงานวัดงานวัดไงโอ้โหนี่ดังมากมุกเนี้ยนักกล้วยนักกล้วยนี่เขาอัดไอ้ในลงในเทปคาสเซ็ตได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวเฮ้ยลองหน่อยได้ไหมงานวัดใช่ไหมเดี๋ยวไปนั่งเก้าอี้ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้มึงเอามาตั้งทำไมวะเนี้ยมันต้องเกริ่นก่อนใช่ไหมงานวัดกระถอนไหมฮะกลืนแล้วครับอาจารย์พรญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญใจกุศลทั้งหลายเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากหน่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ของวัดบำรุงตนตำบลกระเพาะอำเภอลำไส้จังหวัดลำตัวใช่อยู่ที่ไหนครับพงบุรีปิดทองลูกนิมิตกันเถอะญาติโยมจ๋าปิดทองลูกนิมิตกันแล้วจิตใจจะผ่องแผ้วปีเปรมเกษมสันจงได้รับความสุขทุกทั่วหน้ากันโลกภัยนั้นอย่าได้มีมาวี่แววเชิญครับยืนจงทานนิดนะครับตอนนี้ชิงช้าของสวรรค์ของเรานะครับท่านพ่อบ้านช่วยบ้านชุดเมื่อหลานมาขึ้นชิงช้าสวรรค์ของเราช่วยอำนวยจากกันบันไดของสวรรค์ของเรานะครับวันนั้นมาปิดทองลูกนิมิตแล้วก็มีความสุขปิดทองลูกนิมิตกันแล้วท่านจะหมุนติ้วติ้วนะฮะมาปิดทองลูกนิมิตกันแล้วท่านจะหมุนติ้วเกี่ยวนี่ครับไม่ได้ชิงช้าสมัยกำลังเชิญชวนให้คนมาขึ้นชิงช้าสมาธิมาที่ปิดทองลูกนิมิตกันเถิดจ้าญาติโยมพ่อแม่พี่น้องเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าใครหิวนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปิงปองเด้งมาปิดทองลูกนิมิตกันเถิดลูกชิ้นดึงลูกนิมิตของเราเด้งกว่านะครับเด้งมันนิมิตอะไรมันเด้งไงอย่าไปยุ่งเขาดิคุณเป็นมรดกยกก็ไปเอาแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออนี่ก็เอาจำลองจากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาเป็นมุกสมัยนั้นเกิดเลยมุกจริงๆไม่เห็นตัวนะใช่มุกแจ้งเกิดแต่เราก็เหมือนก็จำจากรุ่นใหญ่ๆเขามาอีกทีนะมุกนี้เราไปเห็นรุ่นใหญ่ๆเขาเลยเอ้ยขำว่ะตลกก็คือจำอวดนั่นแหละครับจำแล้วก็มาพักรักจำจำอวดเลยนะใช่แล้วตอนนี้นักกล้วยทำธุรกิจทำอะไรยังไงฮะตอนนี้ก็ทำลูกชิ้นให้ลูกสาวนะเด้งดึงเป็นไม่ตอบแล้วเอาหวดลูกชิ้นเอาหวดแปลมาจากไหนชื่อนี้เอาชื่อนี้มาจากเฮงเฮงเฮงเลยเฮงก็มันก็จำง่ายๆดีลูกชิ้นเอาหวดขายแฟรนไชส์ถ้าอยากได้ไปขายไปทำนายไปร่ำไปรวยก็โทรมาได้ที่ที่เบอร์กูเนี่ยแหละครับบอกเบอร์ที่นี่ต้องบอกเบอร์0989295647โอ้ยจำเบอร์ตัวเองได้ด้วยจำเบอร์เขาก็จำได้ดิเบอร์เมียส่วนตัวเราเองก็ยังทำในวงการบันเทิงอยู่เล่นละครถนัดเล่นละครชอบเล่นละครมาหลงไหลในเรื่องของการแสดงละครใช่ฮะใช่แล้วเมื่อก่อนเห็นเป็นพระบ่อยหลังจากที่ไอ้นี่มันโกนหัวก็มันแย่งพระเหลืองไปหมดเลยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องแบบพระท้ายรถมาแล้วอ่ะคืออัตเมฆอัตมาศิลปินขายขันในวันนี้นะครับได้รับความสนุกสนานจากพี่กล้วยนะครับในการมาแต่ละครั้งในช่วงนี้เราจะไม่ให้ศิลปินขายขันของเราต้องกลับบ้านมือเปล่าเรามีถ้วยให้ฮะขอเชิญถ้วยรางวัลครับโอ้ยิ่งใหญ่มากขอบคุณมากเลยมารายการนี้ถ้าไม่มาพลาดเลยนะพลาดเลยครับพลาดไม่งั้นไม่ได้ถ้วยกินด้วยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับศิลปินขายขันของเรานะครับนักกล้วยเชิญยิ้มขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับข้าวเดี๋ยวเราสนุกสนานยังมีรออยู่หน้ากับจำอวดหน้าจอเราไปพักกันอีกสักหน่อยแล้วกลับมาฉ่อยหน้าจอช่วงหน้า